รับมีปากเสียงกันเกิดอะไรขึ้นพีเคโยเกิร์ตถึงขั้นทะเลาะข้ามประเทศแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาหลายปีค่ะยังยืนหยัดคำเดิมว่าไม่ขอมีลูกสำหรับคู่รักต่างวัย PK และสาวโยเกิร์ตที่บอกเลยว่าทั้งคู่นั้นได้มีการควงคู่มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ย้อนเล่าเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันข้ามประเทศและไม่คุยกันนานเกือบอาทิตย์โดยโยเกิร์ตเล่าว่าเป็นทริปที่เจ้าตัวนั้นไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนและเป็นครั้งแรกที่เวลาไปเที่ยวเราไม่ได้ไปด้วยกันและเป็นช่วงที่ห่างกันฝ่ายชายก็มีไปเที่ยวเอนจอยตามประสาแต่กลับมีเรื่องที่งอนกันเกิดขึ้นงานนี้ค่ะสาวโยเกิร์ตถึงขั้นไม่คุยกับสามีเลยตลอดทั้งทริปจนกระทั่งกลับมาที่เมืองไทยโดยโยเกิร์ตยืนยันว่าไม่ใช่การดัดนิสัยแต่อย่างใดด้านพีเคเองค่ะยอมรับว่าช่วงนั้นหงอยเป็นหมานอนไม่หลับเพราะตลอดระยะเวลา11ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุยกันทุกวันและสาเหตุที่งอนกันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะคำว่าบ้าน PK ออกไปซื้อไวน์หน้าหมู่บ้านแล้วนั่งชิลกับเจ้าของร้านแต่แล้วภรรยาโทรมาพอดีเห็นว่าไม่ได้อยู่บ้านอย่างที่บอกก็เลยเกิดอาการงอนและเป็นที่มาของการไม่คุยกันนั่นเองล่ะค่ะแต่สุดท้ายแล้วค่ะทั้งคู่ก็กลับมารักกันเหมือนเดิมซึ่งสำหรับชีวิตคู่นั้นการทะเลาะกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องลิ้นกับฟันเลยล่ะค่ะ